และวันนี้นะครับเราก็จะมาทำชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือกระอกนะครับออกเสียงอย่างนี้นะครับเป็นกระอกนะครับไม่ใช่กระอกนะครับถ้ากระอกมันเป็นอีกแบบนึงเนาะอันนี้เป็นกระอกช่วงอกกับช่วงหลังนั่นเองนะครับกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ Mega Man ชุดกรอกฮีโร่เล็กทำได้ที่น้องก็ทำได้นะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับชุดกรอกของพี่โทนี่ของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วเนาะเป็นส่วนที่นะครับคนมองแล้วก็จะเห็นมันกับโทนี่เนี่ยนะครับดูแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นนักกีฬาเนี่ยครับมีกล้ามปกใหญ่ๆเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเสริมความแข็งแรงให้กับพี่โทนี่กันด้วยการทำชุดกระอกอันนี้นั่นเองนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็ที่จะใช้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวพี่เล็กขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยเนาะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำชุดกระอกชุดกระอกเลยครับเวลาที่พี่เล็กทำนะครับพี่เล็กก็จะเริ่มจากทำโครงด้านในก่อนนะครับที่เคยบอกไปแล้วแหละนะครับว่าเราทำโครงด้านในก่อนแล้วก็ชิ้นส่วนข้างนอกเราค่อยมาแปะเอาทีหลังทำโครงในเพื่อที่จะสามารถให้มันแนบชิดกับร่างกายของคนเราได้ก่อนเนาะแล้วก็ส่วนข้างนอกที่จะให้มันนูนมันดูใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาทำตามทีหลังได้นะครับอันนี้เราก็ดูจากแบบคร่าวๆก่อนเนาะแต่ทีนี้ก็จะต้องมาวัดจากสรีระของคนที่จะใส่นะครับอย่างเป็นพี่โทนี่พี่เล็กก็มาวัดนี่ครับเป็นแบบขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาวัดอีกทีว่าส่วนล้อส่วนโค้งนะครับมันประมาณไหนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้สายวัดเนี่ยนะครับก็วัดได้แค่คร่าวๆแต่ถ้าเราตัดเป็นรูปร่างประมาณนี้แล้วก็เอามาเทียบอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะตรงส่วนไหนนะครับที่มันเป็นส่วนที่เว้าที่โค้งเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนี่นะครับอันนี้ไม่ได้มีหลักการตายตัวนะครับเราก็ทำแบบบ้านๆเรานี่แหละนะครับแล้วก็ตัดไปตอนแรกพี่เล็กก็ออกแบบนะครับให้มันเป็นรูปร่างคล้ายๆกับถ้าเอาสองอันมาประกบกันมันจะคล้ายๆกับเป็นเสื้อกล้ามเนาะก็เป็นเสื้อทับในของพี่โทนี่นี่แหละนะครับนี้ตรงนี้ถ้าเราให้มันเรียบๆแบบนี้เลยบางทีนะครับด้วยรูปทรงของด้านข้างพี่โทนี่เนี่ยนะครับมันเป็นเฉียงๆของมันนี้เราก็จะต้องมีการตัดตามส่วนให้มันเข้ากับรูปพอดีด้วยนะครับก็ให้มีการการประกอบครับบางทีตอนขีดเส้นไว้นะครับก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่พอตัดจริงๆเอ๊ะความคิดตอนนั้นมันเปลี่ยนว่าเอ๊ะมันควรจะแคบเข้ามาอีกนิดนึงเล็กลงอีกนิดนึงหรือใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงอันนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้เป็นชุดต้นแบบของเรานะครับมันปรับเปลี่ยนให้ตลอดเวลาเนาะเวลาทำชิ้นส่วนของร่างกายนะชุดเกาะของร่างกายเนี่ยนะครับถ้าเราพยายามทำข้างนึงขึ้นมาก่อนนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับทำขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาฝั่งที่ได้เนี่ยครับไปทาบอีกฝั่งหนึ่งมันจะได้เป็นรูปร่างที่สมมาตรขึ้นมานี่เองนะครับแล้วก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่วาดทีเดียวเป็นเสื้อตัวเดียวเลยนะครับบางทีสองฝั่งมันอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นเราก็ใช้วิธีทำแค่ข้างเดียวก่อนแล้วก็ค่อยคลิกอีกอันนึงนะครับไปทาบลงบนกระดาษแล้วก็ค่อยตัดกันรอยจะได้รูปทรงที่สมมาตรทั้งสองฝั่งสมดูสมส่วนนี่เองนะครับลองประกอบกันเนี่ยนะครับก็สามารถใช้เทปกาวนะครับมาแปะชั่วคราวก่อนได้นะครับไม่ต้องทากาวเนาะเพราะว่าชิ้นส่วนนี้เราจะต้องทำคล้ายเป็นเสื้อคล้ายเสื้อเชิ้ตครับเวลาเราสวมใส่ก็ได้สวมใส่ง่ายเนาะเพราะว่าถ้าเราติดนะครับมันจะคล้ายๆตอนทำรองเท้าเลย
ถ้าทำเป็นทรงเลยปุ๊บเวลาใส่มันจะใส่ยากเลยทำแบบเหมือนเสื้อเชื้อที่ใส่แล้วค่อยติดกระดูกเอาแต่ตอนนี้เราลองดูรูปทรงก่อนว่ารูปทรงได้หรือเปล่าและนี่ก็เป็นกรอบเม็ดเจ็ดสีเฮ้ยไม่ใช่นะครับเป็นกรอบของพี่โทนี่ของร้อนเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับดูเหมือนชุดกรอบบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองใส่ให้กับพี่โทนี่ดีกว่าว่าพี่โทนี่ใส่แล้วจะหล่อขนาดไหนนะครับดูกันครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดกรอบช่วงอกของพี่โทนี่นะครับแต่พี่เล็กรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปบางอย่างนะครับมันดูโล่งๆเนาะตรงกรอบด้านหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ดีกว่าครับ EP หน้าครับเดี๋ยวพี่เล็กเนี่ยนะครับจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกครับเดี๋ยวพี่เล็กจะช่วยติดไฟให้กับพี่โทนี่ครับให้ดูเด่นขึ้นมาอีกครับแต่ว่านะครับพี่เล็กเนี่ยไม่มีความรู้ด้านการต่อวงจรไฟฟ้าเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะEP หน้าพี่เล็กมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมกันตอนหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ดูแล้วชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่เล็กด้วยนะครับและก็ใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกครับเหมือนเดิมครับสามารถไปชมรายการย้อนหลังของเราได้ทาง NSM Thailand ทุกช่องทางเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่เล็กจะขึ้นช่องทางไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่เล็กแล้วนะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ